คุณไม่พอใจอะไรกันจอมพลังอ่านไหนพูดกันตรงๆเลยฮะไม่ใช่ไม่พอใจฮะก็เป็นภาพรีแอคชั่นจากสื่อต่างๆนั่นแหละครับที่เปิดขึ้นมานะครับบางภาพก็จะเหมือนว่าเป็นการท้าทายบางภาพก็จะดูลักษณะเหมือนนักเลงเหมือนกับว่าไปท้าตีท้าต่อยกับพวกเด็กๆครับแล้วปัญหาที่จะมันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเมื่อวันนี้คุณการมาแล้วพอคุณการกลับไปเนี่ยผมเองก็มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะมีปัญหาอย่างนี้ตามมาอีกหรือเปล่าพอเหมือนกับไปสร้างรอยร้าวไปสร้างบาดแผลที่สำคัญวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจอะที่สระแก้วมันก็แย่พออยู่แล้วฮะในมุมของทางคุณอมรินทร์เองเนี่ยคุณไม่แฮปปี้ตรงไหนคุณไม่แฮปปี้ตรงภาพดีเรคชั่นที่ออกมาจากสื่อครับอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นกรณีที่ว่าเฮ้ยกูการจอมพลังเว้ยมาแล้วเว้ยประมาณนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะคุณการไปพูดไหมกูการจอมพลังเว้ยกูมาแล้วเว้ยผมถามว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยลงภาพเนี่ยหลังจากที่ผมเนี่ยไปช่วยว่าเฮ้ยไม่เห็นมีหมาสักตัวแล้วขับล่อนออกมาตอนกลางคืนซึ่งเป็นแก๊งไอ้กลุ่มวัยรุ่นทะลุถุงเนี่ยลงท้าทายแบบนี้ไม่รู้ว่าอย่าเพิ่งสอดอย่าเพิ่งสอดผมพูดอยู่ครับผมเนี่ยนะก็ไปที่พื้นที่นะครับเพราะผมก็ยังถามทางท่านผู้การว่าเอ้ยอันนี้เขาหมายถึงท่านผู้การหรือหมายถึงผมอันเนี้ยหลังจากที่เราไปกวาดล้างในกลุ่มของแก๊งวัยรุ่นที่ทะลุถุงที่ฆ่าประกบบ้างฆ่าน้องยาวบ้างอ่ะโอเคอันนี้คุณเข้าใจในเหตุผลเขาไหมหรือคุณคิดว่าคุณกันยังไม่ควรจะพูดแบบนี้ก็เข้าใจในเหตุผลนะแต่ก็ไม่ควรพูดแบบนี้ฮะใหญ่พวกทะลุถุงไอ้พวกอะไรอย่างเงี้ยฮะคำพูดแบบนี้กลายเป็นคำพูดท้าทายเป็นคำพูดยั่วยุในสังคมครับไม่ต้องใช้คำพูดที่ดีก็ได้แต่ควรที่จะมีวุฒิภาวะที่พูดให้คนพวกเนี้ยพวกให้คนในสังคมเนี่ยมันกระต้อมกระตุ้นจิตสำนึกของคนในสังคมด้วยว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงจะแก้ไขปัญหายังไงครับในส่วนของคำว่าทะลุถุงเนี่ยผมบอกเลยนะครับพี่น้องทั้งประเทศเนี่ยนะผมว่าทุกคนลองถ้าใครไม่พอใจกับคำว่าทะลุถุงท่านคอมเมนต์มาได้นะครับนะแต่สำหรับผมไอเด็กพวกนี้มันฆ่าคนมาหลายคนนะครับก่อความวุ่นวายให้คนอารัญญประเทศปาระเบิดคนพิการไม่ได้หลับไม่ได้นอนคนเป็นโรคหัวใจวิ่งกระโดดเข้าบ้านผมบอกเลยนะครับไอคำที่ผมใช้คำว่าทะลุถุงสำหรับผมนี่มันคือคำที่ดีที่สุดที่ผมจะใช้แล้วผมไม่เรียกไอเด็กเฮียไอเด็กนรกทุกวันก็ดีแล้วครับแล้วมีอันอื่นอีกไหมคุณกันก็บอกว่าเรื่องบัญชีเนี่ยผมได้โทรไปถามผู้ว่าโทรหารองผู้ว่าทุกวันจนถึงวันนี้ยังไม่มีเลยนะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าเอาทางพี่หนุ่มมอบเงินให้ 30,000 ทางผมเอง 30,000 เดี๋ยวใช้ให้ป้าบัวผันไปเลยในลักษณะแบบนี้ครับเหมือนกับเป็นการโทรทุกวันมันการเหมือนกับการเร่งจี้ในขณะที่บางครั้งเนี่ยผมเองโทรหาท่านผู้ว่าท่านครับเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์แบบนี้ท่านตอบกลับมาต่อหน้าน้องๆที่อยู่ที่ถูกหลอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เฮ้ยผู้ว่าไม่ใช่มูลนิธิเด็กนะเว้ยผู้ว่าไม่ใช่มูลนิธินะเว้ยจะต้องไปเปิดรับบริจาคไปหาพัฒนาสังคมคือคุณกำลังมองว่าคุณกันจอมพลังเนี่ยไม่ควรที่จะไปออกตัวกับทางท่านพ่อเมืองแบบนั้นถูกไหมครับผมที่คุณบอกว่าการแต่การบังคับผู้ว่ารองผู้ว่าให้บริจาคนะให้บริจาคและให้เปิดบริจาคให้กับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเนี่ยมันสมควรหรือไม่ผมถามหน่อยผมบังคับให้บริจาคตรงไหนครับผมอาจจะใช้วิธีการพูดอะไรอ่ะให้มันแปลเป็นภาษาลงไปนะครับอาจจะเป็นคำพูดของผมเองแต่ในความรู้สึกที่อย่างที่บอกครับลักษณะเหมือนการบังคับเพราะว่าโทรไปจี้ทุกวันอันนี้ผมอาจจะพิมพ์พลาดเองฮะไม่เป็นไรครับผมก็ยอมรับครับท่านผู้ว่าบอกกับคุณไหมครับว่าผมบังคับไม่ได้บอกครับแสดงคุณเข้าใจไปเองผมอาจจะเข้าใจไปเองเพราะในลักษณะมันเป็นอย่างนั้นครับเรื่องการเปิดบัญชีนะครับรับบริจาคนะครับในการช่วยเหลือนะผู้ประสบภัยผมก็เลยคุยว่าเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมเป็นคนหาเงินมาให้แล้วเอาเงินส่วนเนี้ยกระจายให้กับทุกครอบครัวนะครับที่เดือดร้อนแล้วถ้าเงินเหลือส่วนหนึ่งก็กันเอาไปทำสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดสระแก้วซึ่งเรื่องนี้ทางท่านรองผู้ว่าก็โทรกลับมาหาผมก็ปรับความเข้าใจกันบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฟอลโล่ทำงานไปด้วยกันโอเคครับไม่เป็นไรครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้พูดให้คุณกันได้ยินทำไมถึงไม่ใช้คำว่าพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวอ่ะพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวยืนยันครับผมยอมรับครับทำไมถึงพิมพ์เหมือนกับไปเหยียดเขาหรือเปล่าก็เป็นด้วยอารมณ์ครับยอมรับครับมีโพสต์หนึ่งนะครับของคุณบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะผมว่าท่านย้ายไปอยู่จังหวัดอื่นเถอะย้ายไปอื่นจังหวัดอื่นนะครับปล่อยให้พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวมายืนด่าท่านไม่ได้มีศักดิ์ศรีผมใช้คำอะไรที่เป็นการด่าผู้ว่าและรองผู้ว่าครับก็มายืนวิพากษ์วิจารณ์ในเหตุการณ์ในจังหวัดสระแก้วนี่แหละครับด่า
กับวิพากษ์วิจารณ์ต่างกันนะครับผมใช้คำอะไรที่ด่าท่านผู้ว่าและรองผู้ว่าไม่มีครับฮะไม่มีครับมีแต่การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี่แหละครับก็แปลว่าผมไม่ได้ด่านะครับผมแต่ท่านลงว่าด่านะครับทีนี้ผมแค่อยากจะรู้ว่าอะไรที่คุณมองว่าเขาลงไปเอากระแสทุกอย่างที่คุณการโพสนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กดอะไรกันไปออกไปอย่างนี้ครับครับส่วนหนึ่งครับผมไม่ได้อิจฉาแต่ว่าก็มีผมคนนึงและอาหมันไส้ก็ยอมรับเลยแล้วคำพูดของตำรวจที่คุณกันยังไม่ทราบอีกหลายคนท่านรองครับกรณีนี้เนี่ยที่กันจอมพลังลงพื้นที่ไปที่สระแก้วไปที่อรัญเนี่ยนะฮะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับทางฝั่งจังหวัดไหมฮะไม่มีครับไม่มีไม่มีนะฮะไอ้กรณีที่ว่ามีการไปบังคับให้ทางฝั่งของพ่อเมืองกับตัวท่านรองพ่อเมืองก็คือท่านเองเนี่ยรองผู้ว่าเนี่ยนะฮะไปเปิดบัญชีรับบริจาคเนี่ยกันจอมพลังเขาไปสั่งบังคับไปทำอย่างนั้นไหมไม่ได้สั่งนะครับไม่ได้สั่งนะผมคือผมยืนยันว่าไม่ได้สั่งสิ่งที่คุณอมรินทร์ทำเนี่ยส่วนตัวนะส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวิธีการพูดการโพสต์หรืออะไรเนี่ยต้องดูแลตัวเองต้องระวังคำพูดเพราะว่าคนที่ทำดีเนี่ยเขาจะท้อบางทีเขาไปทำดีเนี่ยเขามีเจตนาที่จะทำดีแต่คุณอมรินทร์ก็พยายามจะนำเสนอในส่วนว่าไอ้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยทำไมให้เขามากวาดขยะในบ้านเราทำเองไม่ได้ต้องรอให้มีบุคลากรที่เขามีคาแรคเตอร์แบบนี้มามันจะทำให้เศรษฐกิจหายไปแต่ความจริงไม่ใช่มันอาจจะดีขึ้นก็ได้อยากให้มองต่างมุมแล้วพูดคุยกันนะผมถามคุณหน่อยเรื่องนี้คุณยอมหรือเปล่าอ๋อผมฟ้องดำเนินคดีครับนะตามต่างกรรมต่างวาระ1กรรม1ล้านใครดีกับผมดีกับผมมีความเป็นสุภาพท่านถ้าท่านติดตามเคสหลายๆเคสของผมก็สุภาพได้แต่ถ้าใครแรงมาผมก็แรงกลับนะครับนี่คือความเป็นผมพร้อมที่จะสู้ให้คนลำบากยากจนเสมอแต่อันนี้นะครับผมให้ทนายนั่งอยู่ด้านข้างทีมผม2ทีมนะครับเก็บทุกกรรมทุกวาระดำเนินคดีอย่างเต็มที่ให้ถึงที่สุดนะครับ